ปกติแล้วเวลามีด่านตรวจเนี่ยแล้วเราผ่านไปเห็นทุกคนก็ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่คุณอภิเษกแค่รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุมแบบมืดมืดไอ้มนุษย์เราทั่วไปเนี่ยแหละฮะเราขี่รถไปเนี่ยถ้าเราเห็นจุดตรวจเนี่ยไอ้ถ้าเราไม่ผิดอะไรนะให้ความร่วมมือแล้วมันก็จะไม่รุนรานอ่ะมันก็จะไม่มีแสดงอาการพิรุธออกไปคุณน้ำเพชรเมาไหมอ่ะคุณน้ำเพชรไม่ได้เมาเดี๋ยวเราไปดูนางงามอีกหนึ่งคนดีกว่าคุณน้ำเพชรมันเกิดดราม่าและเกิดประเด็นขึ้นมากับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากโพสต์ใน IG ฉะหนักเลยโมโหเดือดสุดเกิดอะไรขึ้นงานนี้คุณน้ำเพชรครับน้องจอยต้องย้อนบอกก่อนแบบนี้นะคะว่าคุณน้ำเพชรเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนเพราะเธอเป็นนางงามนะสายแบบกลุ่มแบบประกวดแบบว่าแข่งขันเยอะแล้วเธอเองก็เป็นคนที่เป็นเหมือนนางงามนักสู้นะเพราะเธอไปเวที Miss Earth เนี่ย2ปีซ้อนเลย2019เนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไร2020ก็ไปอีกซึ่งคนนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์เลยนะที่ไปเวทีของ Miss Earth แต่ว่าตอนนี้เธอก็ยอมแพ้ไปก่อนเพราะว่าไปเจอเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังของเวทีนั้นมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาอีกก็คือเรื่องของคุณตำหนวดเนี่ยแหละค่ะตำหนวดคุณตำหนวดนะคะทำให้นะคะคุณน้ำเพชรเองเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าเธอเนี่ยมีการไปโพสต์นะลงบนโซเชียลทีมงานขึ้นสักนิดนึงนะคะสำหรับโพสต์นี้นะคุณน้ำเพชรมีการโพสต์ลงใน Instagram เธอก็บอกว่าระวังนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการทำงานของตำรวจเปลี่ยนไปตอนนี้ไม่มีการตั้งด่านแต่ความดีงามคือถ้าพวกเขาเนี่ยสงสัยใครก็จะออกขบวนกันมาเป็น10คนแล้วก็ดักรถเราโบกด้วยไฟฉายแล้วก็เรียกให้เราลงจากรถเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ร้ายซึ่งคุณน้ำเพชรเขาบอกว่าตอนเขาเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาตกใจมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนนี่ไงตามที่เห็นในภาพเลยเธอบอกว่ามันเป็นตอนกลางคืนแล้วมันเป็นด่านตรวจที่ไม่ใช่มีการตั้งเป็นแบบกิจจลักษณะที่ดีอ่ะยังไงอ่ะอารมณ์แบบเป็นมุมมืดๆแล้วก็มีการโบกไฟฉายแบบว่าเรียกให้เข้าไปในมุมซอกหลืบหลืบนึงอะไรแบบนี้เธอก็รู้สึกว่าเธอตกใจแล้วเธอก็กลัวด้วยนะเพราะว่าตอนไปถึงเนี่ยตำรวจเขาก็เป็นผู้ชายกันทั้งหมดเนาะ10กว่าคนแล้วเราเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวไปคนเดียวด้วยไปคนเดียวด้วยเธอก็รู้สึกว่าต่อให้เป็นคุณตำรวจแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะแบบไว้วางใจได้อีกอย่างนึงเธอบอกว่าคุณตำรวจเนี่ยพูดจาไม่ค่อยเพราะเลยพูดจาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็มีการขอมาตรวจค้นภายในรถทีนี้เนี่ยพอมาตรวจค้นภายในรถแล้วก็ตรวจแล้วว่าคุณน้ำเพชรเองไม่ได้เมาพอตรวจแล้วไม่เจออะไรแล้วก็ตรวจว่าคุณน้ำเพชรไม่ได้เมาก็ไม่ได้มีคำขอโทษอะไรอันนี้เนี่ยเป็นดราม่าที่หนึ่งที่เธอรู้สึกไม่พอใจส่วนดราม่าที่สองที่คุณน้ำเพชรบอกว่าอันนี้ก็ไม่โอเคก็คือคุณตำรวจหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันซึ่งช่วงนี้เนี่ยโควิด-19มันมาแรงมากการที่จะไปไหนทำอะไรถ้ายุคนี้คนที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยถือว่าแปลกตลาดเลยนะเนี่ยคุณตำรวจเองเนี่ยควรจะใส่ควรจะมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นถุงมือเนี่ยก็ไม่ใส่ด้วยนะแล้วไปหยิบจับของตามในรถของคุณน้ำเพชรไปหมดเลยถ้าเกิดว่าไปติดเชื้อมาแล้วไปจับตามของตามรถแล้วคุณน้ำเพชรเขาไม่ติดเชื้อไปด้วยหรอแล้วมีการอนุญาตไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณตำรวจก็คุณน้ำเพชรเมาไหมอ่ะคุณน้ำเพชรไม่ได้เมาอ้าวเหรอคุณน้ำเพชรบอกว่าตรวจแล้วทุกอย่างหนึ่งคุณน้ำเพชรไม่ได้เมาสองในรถไม่ได้มีสารเสพติดไม่ได้มีสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรเลยเธอก็รู้สึกว่าไม่โอเคอเธอหนึ่งเลยนะที่เธอรู้สึกไม่โอเคก็คือเนี่ยแหละจุดตรวจเนี่ยมันควรที่จะตั้งให้มันแบบถูกกิจจลักษณะปกติแล้วเวลามีด่านตรวจเนี่ยแล้วเราผ่านไปเห็นทุกคนก็ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่คุณน้ำเพชรแค่รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุมแบบมืดมืดไงคุณผู้ชมถ้าเราเห็นเหมือนฉวยโอกาสอะไรทำนองนั้นนะในมุมมองของประชาชนทั่วไปนะไม่ต้องไปดาราศิลปินหรือว่าใครก็แล้วแต่ไอ้มนุษย์เราทั่วไปเนี่ยแหละฮะเราขี่รถไปเนี่ยถ้าเราเห็นจุดตรวจเนี่ยไอ้ถ้าเราไม่ผิดอะไรนะให้ความร่วมมืออยู่แล้วมันก็จะไม่รุนรานอ่ะมันก็จะไม่มีแสดงอาการพิรุธออกไปเขาเรียกว่าไม่ร้อนตัวเออเราก็ไปให้เขาตรวจไปเราไม่เมาเราเป่าแอลกอฮอล์ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายไม่มีเราก็ให้เขาตรวจเสร็จแล้วก็ผ่านไปแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่เราเห็นกันในการแชร์ในคลิปต่างๆที่ถ่ายกันเยอะไปหมดเลยนะในสังคมเราเนี่ยคือตำรวจที่เป็นด่านเถื่อนหรือว่าด่านลอยเราจะเห็นว่าบางทีไม่มีนะบางทีจอดเฉยๆนะขวักมือเรียกเลยขี่รถมาขวักมือเรียกเลยแล้วก็ตรวจถ้ามันมีอะไรผิดก็ปรับเขียนใบสั่งเลยถ้าไม่มีก็ปล่อยไปคือแบบนี้มันไม่ได้ตามหลังจริงเนี่ยถ้ามันเป็นด่านจริงมันต้องมีจิตจักรลักษณะคือมีโต๊ะมีเก้าอี้มีหน้าและต้องมีกรวยในการเว้นระยะห่างจากเก้าอี้ที่นั่งตรวจอันนี้ตามกฎหมายนะฮะอันนี้เราไม่ได้ว่าตำรวจหรือว่าอะไรเราพูดว่าสิ่งที่มันควรจะมีและถูกต้องและเราพร้อมที่จะไปให้เขาตรวจถูกไหมล่ะมันมีโต๊ะมีกลวยวางในระนาบประมาณสัก500เมตรและมีป้ายหยุดตรวจที่ใหญ่ๆถ้าไปตอนเช้าเราเห็นชัดเจนตอนคืนต้องมีไฟไซเรนสีแดงขึ้นใช่ใช่ไปหยุดตรวจให้มืดๆเนี่ย
ว่าเราขี่ไปสุ่มสี่สุ่มห้าโบกมือขวักมือเป็นผีขนุนเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นผีขนุนด้วยนะไม่ได้คือคุณน้ำเพชรเองเนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้โดนแค่รอบแรกนะอันนี้รอบที่สองแล้วแล้วสาเหตุที่ตำรวจเรียกเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเพราะเหตุผลบอกว่าฟิล์มของคุณน้ำเพชรเนี่ยรถคันนี้เนี่ยมันติดฟิล์มหนาเกินไปดำเกินไปมืดเกินไปเธอก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเธอติดตามมาตรฐานเป๊ะๆเลยนะเธอบอกว่าติดด้านหน้าเนี่ย40หลัง60มันดำตรงไหนมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าผิดกฎหมายอะไรเลยเธอรู้สึกว่าเหตุผลมันดูฟังไม่เข้าท่ามันดูฟังไม่ขึ้นไม่ใช่ว่าคุณน้ำเพชรเธอไม่อยากให้ตรวจนะคะแต่เธอแค่รู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเลยมองในภาพรวมว่าถ้าเราไม่มีอะไรผิดจริงเนี่ยเราก็ให้ความร่วมมือได้แต่อย่างคุณน้ำเพชรไม่ได้ขัดขืนนี่ไม่ได้ขับรถหนีไม่ได้อะไรแต่งงที่ว่าทำไมไม่มีอะไรที่มันเป็นจิตจารักษณะถูกไหมที่คุณน้ำเพชรเอามาไว้ไม่มีด่านที่เป็นจิตจารักษณะและเปิดประตูไปค้นนู่นนี่นั่นจับพวงมาลัยจับโน่นนี่นั่นไม่มีการป้องกันไม่มีถุงมือไม่มีการดูแลในช่วงนี้จับซุ่มสี่ซุ่มห้าได้ไหมอ่ะของเราเราไม่อยากจะให้ใครจับเลยอ่ะคือจริงๆอ่ะติดโรคหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้อยากจะเหมารวมคุณตำรวจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอาชีพเนี่ยก็มีทั้งกลุ่มที่ดีแล้วก็กลุ่มที่อาจจะแบบว่านั่นแหละตามที่เราเห็นในข่าวต่างๆนะคะคือเราต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยชอบไปติดภาพจากข่าวมาจากหลายๆเคสที่เห็นว่ามีตำรวจบางท่านนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการฉวยโอกาสมีการที่แบบว่าปรับโดยที่เขาเรียกว่ายังไงล่ะไม่ดูเหตุผลที่แท้จริงแล้วก็เออาก็คือปรับเออาก็จะเอาเงินอันนี้คือหลายคนเนี่ยเขาไปติดภาพแบบนั้นก็เลยมีการตั้งแง่กับคุณตำรวจแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าตำรวจทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่ามีวันนึงอ่ะที่จอยก็นั่งรถไปกับเพื่อนนะแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เพื่อนน่าจะรีบแล้วเพื่อนไม่รู้เพื่อนก็ไปเหมือนขับรถในเลนที่เขาห้ามแซงไงคุณตำรวจก็แบบหยุดเลยก็คือขี่มาประกบเลยถูกมั้ยล่ะประกบเลยแล้วคุณตำรวจก็บอกหยุดก่อนเพื่อนก็ตกใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตอนแรกเราก็ตกใจแล้วก็แบบคิดละคุณตำรวจจะปรับอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าคุณตำรวจท่านนี้เนี่ยเขาดีมากเลยนะเขาก็บอกว่าทำไมถึงแซงครับทำไมถึงมาเลนนี้เขาเป็นเลนที่ห้ามแซงนะเขาก็เหมือนเป็นการตักเตือนเล็กน้อยแล้วเขาก็ไปเลยคือเขาแบบหวังดีไงอันนี้คือโอเคตำรวจที่ดีมีอยู่เยอะเราไม่ได้เหมารวมนะฮะแล้วก็คือตำรวจที่จะไปจับตามท้องถนนได้นะคุณผู้ชมก็ต้องเป็นตำรวจที่เป็นสายจราจรนะฮะเป็นจราจรเท่านั้นแต่ถ้าเป็นนอกเครื่องแบบอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าให้ไปหากันที่สน.เลยก็ได้ถ้าสมมติถ้าจะจับเราในข้อหาอะไรเนี่ยถ้าสน.เขาเห็นแบบว่าในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แบบนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสที่ยังคุยกับน้องจอยที่เอารถไปซ่อมที่อู่ใช่ไหมแล้วก็นั่งรอซ่อมอยู่แหละตำรวจนอกเครื่องแบบเต็มเลยนะจับพวกยาพวกวัยรุ่นขี้ยาต่างๆเนี่ยอันนั้นเห็นกับตาเลยนะฮะแบบเจอมาแล้วก็สะกิดให้จอดข้างทางเลยแล้ววัยรุ่นเหมือนจะรู้ว่าเป็นตำรวจแล้วก็หนีก็เลยต้องถีบรถเมื่อวานเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนในละครมากคือเหมือนได้ดูละครแบบว่าในชีวิตจริงเลยถ้ายิงกันกูตาย ตายแน่ๆเพราะมันใกล้มากในระยะไม่ถึง200เมตรคือนั่งรอแล้วเขาตีเนี่ยทำยังไงอยู่ข้างหลังเนี่ยนะที่ถ่ายเมื่อวานนี้ถ่ายน้องจอยดูอยู่เลยก็เนี่ยอันนั้นเห็นเราเข้าใจแบบเรารู้เลยเกือบเป็นภาพสุดท้ายที่ส่งมาให้จอยแล้วนะถ้ายิงก็มียิงกันเนี่ยก็น่าจะโดนลูกหลงบ้างแล้วตอนนั้นนะห้องใกล้กันมากแต่ทั้งหมดแล้วตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่ทุกอย่างแต่ตำรวจมันมีสองด้านเนาะต้องดูว่าหน้าที่ที่คุณทำนั้นขัดต่อข้อกฎหมายหรือเปล่าดูตรงนี้ด้วยประชาชนจะได้อยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าประชาชนจะต้องอยู่รอดปลอดภัยทั้งบนถนนทั้งยาเสพติดอาชญากรรมต่างๆเจอผู้ร้ายต่างๆต้องมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างตำรวจที่ดีคือหลายคนก็มองว่าคุณตำรวจเนี่ยเป็นเหมือนที่พึ่งของประชาชนเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีตำรวจแล้วเนี่ยแล้วประชาชนจะไปพึ่งใครนี่แหละค่ะฝากไว้นะครับ